วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเอสเปรสโซ่เพอร์เฟกต์ช็อตนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอสเปรสโซ่ต้องเพอร์เฟกต์ช็อตนะคะเพราะว่าเอสเปรสโซ่คือหัวใจหลักในการทำกาแฟเมนูต่างๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นคาปูชิโน่หรือลาเต้นะคะหัวใจหลักในการทำเอสเปรสโซ่ให้เพอร์เฟกต์อันดับแรกคือตัวบาริสต้าเองนะคะรองลงมาก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟแล้วก็เครื่องบดกาแฟนะคะเม็ดกาแฟต้องสดใหม่นะคะผงกาแฟต้องบดให้อยู่ในความละเอียดที่เหมาะสมนะคะวิธีการสังเกตเวลาเราจับลงไปเนี่ยค่ะจะมีลักษณะคล้ายเกลือผสมกับพริกไทยนะคะระยะเวลาการสกัดตัวอยู่ที่ 25-30 วินาทีเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตัวบาสเก็ตนะคะต้องเช็ดให้สะอาดและแห้งก่อนที่จะใส่ผงกาแฟลงไปนะคะเกลี่ยผงกาแฟให้เรียบเสมอกับขอบบาสเก็ตนะคะวางเทมเปอร์ลงไปเบาๆยกขึ้นมาก่อนนะคะสะบัดข้อมือหนึ่งทีหลังจากนั้นวางแขนให้ตั้งฉากนะคะกดลงไปตรงๆให้เต็มแรงสังเกตจากตัวเทมเปอร์จะคลิกลงไป1ทีนะคะปัดเศษกาแฟส่วนเกินออกไปนะคะกดปุ่ม F 1ครั้งนะคะเพื่อขอน้ำล้างหัวชงนะคะใส่ด้านอันออกไปค่ะกดปุ่ม B ทันทีพร้อมกับกดนาฬิกาจับเวลาแล้วค่อยนำแก้วมารองนะคะระยะเวลาการสกัดตัวจะอยู่ที่ 25-30 วินาทีนะคะเราจะได้เอสเปรสโซ่2ช็อตนะคะช็อตละ 30-35 ml รวมครีม่านะคะภายในระยะเวลา 25-30 วินาทีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเอสเปรสโซ่เพอร์เฟกต์ช็อตค่ะ